ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับผ้ายันพระพุทธชินราชนะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเลยว่าอยู่ในพิธีเททองนะคะหล่อหลอมที่วัดวารีศิลารามนำมาฝากให้ส่งมาร่วมสนุกกันแล้วท่านก็จะได้ผ้าผืนนี้ไผ่นะครับเป็นภาพบูชาครูศรัทธาครูต้องบูชาพระนะครับแล้วก็ข่าวดีเหมือนกันอีกครึ่งชั่วโมงปิดรับสมัครนะครับจากกี่คนก็ตามผมจะเข้มข้นเลยแล้วท่านเขาบอกว่ามาน้อยก็ดีมามากก็ตามท่านก็จะเป็นผู้โชคดีที่ผมจะเดินทางไปดูจัดชัยภูมิวงจุ้ยตำรับตำราครูบาอาจารย์ทัตฐานนะครับครูถาตำราด็อกเตอร์เลยจริงๆนะฮะแล้วเชื่อว่าถ้าหลากหลายคนถ้าได้ของที่อยู่ในมือครูไปเนี่ยนะครับแปดเหลี่ยมนี้ก็เชื่ออีกนั้นว่าจะได้รวยมั่งคั่งนะฮะเพราะว่าความดีที่มีเนี่ยศรัทธาที่มีบารมีที่มีมาร่วมกันนะฮะอันนี้อ่ะดูตามนี้แล้วก็โทรเข้ามาอีกครึ่งชั่วโมงปิดรับสมัครแล้วนะครับคือต้องบอกว่ารับหน้างานไม่ได้จริงๆเมื่อกี้ก็มีโทรเข้ามาแล้วก็มีเวลาอยู่ยังเหลือพื้นที่ด้วยนะโทรเข้ามาได้พอจบรายการปุ๊บก็ปิดรับทันทีเลยนะคะส่วนตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี่คุณประภัสสรเลขบัตร619ค่ะชีวิตบ้านปลายจะลำบากหรือเปล่าชีวิตบ้านต้นมันก็ลำบากอยู่นะครับแล้วบ้านปลายไม่ต้องห่วงเลยนะครับคำว่าลำบากมันอยู่ที่ความว่าจะพอขนาดไหนถ้าจะพอเรื่องทรัพย์เนี่ยคงไม่พอหรอกแต่ว่าจะพอเรื่องความสบายใจมันพอเพียงต่อการปฏิบัติอย่าลืมนะยึดมั่นเรื่องของคุณธรรมยึดมั่นเรื่องของบุญเนี่ยมันจะทำให้จิตสบายใจสงบแล้วก็ความลำบากนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่คนที่ขยันในหมู่คนที่รู้สึกว่าพอดีและพอเพียงนะครับคุณประภัสสรนะฮะให้ฝากดีๆนะครับเอสเมสต์ต่อมาผมกลัวลำบากเหมือนกันบุญที่ทำบุญเยอะไงเพราะเวลาเป็นอะไรเราไม่แน่หรอกพรุ่งนี้หรือนี้พิการเอ่ยอะไรเอ่ยมันมานะฮะเขาบอกเจ้ากรรมนายเวรมาหลังจากวันที่อายุ45ปีมาแล้วสังเกตไหมจะป่วยเจ็บผ่านู่นผ่านี่40ปา50ปาสุดท้ายก็เอวังด้วยประการฉะนี้ชีวิตมันก็จะจบสิ้นไปเหลือเวลาทำดีเยอะทำบุญไว้กันเยอะๆรวมกันคุณวันชัยเลขบ้าน496/1บ้านนี้อยู่แล้วดีไหมครับครู496/1นะฮะอยู่แล้วดีไหมอยู่แล้วก็ระดับดีเนี่ยถือว่าปานกลางแต่ว่าระดับพอใจยังไม่พอใจที่ควรแล้วบูชาอะไรดีแนะนำบูชาพระศรีวลีมหาราชนะครับบูชาสการะขอพรท่านถามว่าทำไมผมให้บูชาเพราะว่าโชคเสริมลาภนะฮะอรันตผลที่มากด้วยเมตตาแล้วก็สการะอย่าลืมนะฮะทำทานทำบารมีให้ตัวให้กับว่าให้ตัวเราเองด้วยการตั้งสติให้มันแล้วก็ทำใจมั่นคงแล้วก็แผ่กุศลจิตสิ่งตรงนี้ถ้าเราทำบ่อยวันชัยมันจะได้บุญได้กุศลแม่เห็นไหมฮะผมยังสร้างกองกฐินเลยคุณวันชัยก็มีโอกาสก็ไปเป็นเนื้อนาบุญต่อยอดคนอื่นเขาเนี่ยแหละฮะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีวันชัยนะครับอยากขอบคุณครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสิรินทิพย์แฟนรายการประจำบอกว่าการงานนะคะการงานก็เหมือนเดิมสิรินทิพย์นะฮะคนก็ยังเหมือนเดิมเลยสิ่งที่กำลังจะบอกสิรินทิพย์นะฮะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้เรานะฮะยับยั้งชั่งใจต่อการเปลี่ยนงานระยะนี้มีโอกาสนะมีความเสี่ยงต่อเปลี่ยนงานสูงแต่อย่าลืมนะครับว่านะฮะถ้าเรายิ่งเปลี่ยนเหมือนกบเลือกนายสุดท้ายแล้วมันก็เจอที่ไม่ใช่ไม่ชอบนะให้เราดูมาตรงนี้ว่าเอ๊ะมันจะเริ่มต้นเดินต่อหรือถอยดีนะแต่ว่าอยากให้อยู่ที่ต่อนะครับสิรินทิพย์นะฮะจะได้สามารถประคับประคองและผ่านได้ดีนะครับครับเอสเอ็มเอสต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมมาเอสนี้เลยนะครับคุณสมบูรณ์ครับบ้านสองหลังนะคะ199/90แล้วก็/91บูชาอย่างไรถึงจะดีคะครู น้องกุมารภูนทรัพย์เป็นผู้ชายไหมคะนะครับไม่รู้เลยครับผู้ชายผู้หญิงก็ไม่รู้นะเอากุมารส่วนใหญ่ก็เรียกเป็นผู้ชายนะครับกุมารีก็เป็นผู้หญิงนะครับก็บูชาไปเถอะนะฮะไอ้กุมารหญิงกุมารชายมันไม่มีข้อแตกต่างเท่าไหร่คือเวลาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกนะฮะเลี้ยงปลูกด้วยธรรมะเลี้ยงฝังด้วยคุณธรรมแล้วกุมารจะให้คุณอย่าไปเลี้ยงประเภทอำเภอเมืองอำเภอใจคือให้อะไรกินอย่างนั้นแล้วก็เหมือนจะขออย่างเดียวไม่ทำไม่สร้างให้น้องนะให้น้องผู้หญิงน้องผู้ชายก็ตามกุมารเนี่ยให้คุณเมื่อคนปฏิบัติธรรมดังนั้นแล้วสังเกตไหมคนที่จะทำบุญสร้างกุศลอยู่กับพระทำไมกุมารมีฤทธิ์มีความเพียรเกิดขึ้นมาเพราะว่าอยู่กับพระเนี่ยภาคปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและได้กุศลแต่จะอยู่กับคนทำไมได้เรื่องของโชคลาภช้าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่ไปขอมากกว่าปฏิบัตินะปฏิบัติเยอะๆนะทำมากๆเดี๋ยวปฏิหารมาเองเหมือนกันนะฮะเสียนครูทุกบ้านนะฮะหรือว่าทุกตำหนักร่างทรงองค์เทพมีแต่ทำไมบางเทพนะเขาบูชาสการะแล้วให้พรและให้ความสำเร็จแล้วมีพลังแห่งความเข้มขังแต่บางบ้านบูชาไว้เฉยๆอยู่ในมุมอยู่ในหยักย่ายแล้วก็ไม่ได้ไหว้สักการะสุดท้ายก็เฉยๆเพราะว่าการปฏิบัติบูชานี่สำคัญปฏิบัติบูชาด้วยเจริญสมาธิเจริญศีลเจริญธรรมนะแล้วก็แผ่กุศลจิตให้บ่อยๆสิ่งตัวเนี้ยจ
จะทำให้ของวัตถุมงคลเข้มขังขึ้นมาทันทีครับคุณสมบุญครับนะฮะนะฮะไปหน้านั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปูริดาเลขบัตร081เลขบ้านนะคะ2193/2ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีขอคำแนะนำต้องเข้าโรงพยาบาลวันเว้นวันเลยสมมติวันนี้วันศุกร์ก็เว้นไปวันพฤหัสวันอาทิตย์ก็เข้าวันอาทิตย์ก็เข้านะฮะวันเสาร์ก็มานะฮะปริดานะครับผมบอกนิดนึงในการปวดเจ็บเหมือนเราเนี่ยนำไปทำร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วเป็นกุลกรรมที่สะสมพอเวลาบุญเราชะลอตัวสิครับเราไม่ได้ต่อยอดต่อแต่มาว่าเรื่องของกรรมนั้นก็มาแวะเวียนเพิ่มเติมผมถึงบอกไงฮะเราทำบุญแล้วทำให้บ่อยๆทำให้นานๆทำให้จนป่าตัวเรานะไม่มีช่องทางไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีลมหายใจแล้วค่อยเลิกทำนั่นแหละคือการทำบุญที่แท้จริงอภัยนะฮะแผ่เมตตาจะใช้เวลาสวดมนต์เจริญสมาธิเสร็จแล้วใช้คำว่าอหังสุกโตโหมิบุญนั้นจงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยก็ดีก็ทำบ่อยๆสิ่งตรงนี้จะทำให้มีพลังวิเศษเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำปล่อยไว้เรื่อยๆสภาวะกรรมมันเป็นกรรมคุรุกรรมใหญ่มันก็จะมาแวะเวียนมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่เหลืออะไรแม้แต่ชีวิตและจิตใจทำตรงนี้ยังไม่สายเกินไปลองทำแผ่เมตตานะครับอหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระเจริญศีลเจริญธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับบุริดาครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมปิ่นชื่อจากสมพรเป็นเทียนนาริศนะครับตาที่อาจารย์เคยแนะนำเมื่อเดือนก่อนครับแล้วอ๋อเคยเจอกันแล้วไหมครับนะชื่ออะไรนะชื่อเก่าที่สมพรใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อครับคุณเทียนตอนนี้เป็นเทียนนาริศครับอ๋อเทียนนาริศนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเปลี่ยนมาเปลี่ยนนานนะครับเปลี่ยนนานเนี่ยครับเดือนที่แล้วครับผมอืมครับต้นกรกฎาคมครับอ๋อก็แสดงว่าเจอหรือว่าได้พูดคุยกันก่อนใช่ไหมครับก่อนเปลี่ยนเนาะครับเคยได้ประมาณสักเดือนก่อนนะครับอ๋อโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ถือว่าทิศทางดีขึ้นนะฮะในเรื่องชื่อนะผ่านแล้วแหละแต่มีนิดนึงที่ไม่ค่อยผ่านก็คือเรื่องงานนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าจะติดชะนักอะไรบางอย่างนะฮะในข้อตกลงหรือว่าใจยังไม่ค่อยนิ่งทำงานเท่าที่ควรเลยมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีทิศทางอยู่แต่ว่าเทียนธนิตหรือสมพรชื่อเก่าเนี่ยต้องรอคอยอีกสักระยะหนึ่งนะฮะจะผ่านพ้นวิกฤตที่ดีคือง่ายตุลาพฤศจิกาทำใจแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่ามองทิศทางงานที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราดีมีคุณภาพเนี่ยผมให้เล็งไว้เดือนธันวาวันที่10วันรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับก็จะดียิ่งเลยครับในช่วงนั้นนะครับงานที่วันนี้น่าจะเป็นงานบริษัทหรืองานประเภทไหนครับผมงานบริษัทแต่ว่างานเป็นคืองานตัวนี้มันเป็นงานคล้ายๆคอนซัลท์นะครับเข้ามาร่วมด้วยผมว่ามันน่าจะเป็นงานเมนหลักคุณทำอยู่ใช่ไหมครับงานเสริมเติมเต็มตัวอื่นเนี่ยจะเข้ามาแนะนำแล้วก็มาจากผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนรุ่นพี่จะเข้ามาชี้แพร่พาชักชวนนะครับลองทำร่วมนะครับก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะหรอกครับแต่ว่าเป็นเม็ดเงินได้นะครับเทียนธนิตนิดนึงที่บ้านนะที่บ้านล่าสุดเนี่ยควรคืออันนี้นะบ้านไม่ใช่บ้านเราเองนะครับอยากให้คุณเทียนนะฮะคุณธนิตเนี่ยฮะเทียนธนิตเนี่ยได้ทำบุญกับผ้าไตรจีวรนะฮะทั้ง1ผืนกับพระนวกะนะฮะพระบวชใหม่ก็ได้นะครับบวชใหม่ไว้ใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับห่างกันไม่เกิน10กิโลคุณก็ไปไหว้ขอพรแล้วก็พยายามนะถวายสังฆทานนะฮะจะเป็นสังฆทานน้ำดื่มสังฆทานเกี่ยวเรื่องของใช้พระแล้วก็พระไตรจีวรทั้ง1ชุดนะครับในวันเกิดตัวเองจันทร์อังคารพุธพฤหัสพวกเนี้ยนะฮะเอาไปทําซะแล้วสิ่งต่างจะดีแล้วก็หลังจากนั้นเอากุศลผลบุญเนี่ยแผ่ให้ถึงนะฮะพระภูมิเทวาเจ้าที่ที่คุ้มครองปกปักรักษาบ้านเช่านะครับนะครับบ้านเลขที่ไหนนะบ้านเลขที่ไหนนะครับตอนนี้เช่าอยู่68/181ครับแต่คุณจริงๆแล้วคุณถูกกับเลข8นะครับ8เนี่ย8668เนี่ยถือว่าดีนะถือว่าดีแล้วก็เป็นเลขที่ค่อนข้างเกื้อกูลนะเรื่องการเงินแต่ว่าพอมีเลข6มามีปัญหาเลข4มาขั้นกลาง5426เนี่ยเลข4เนี่ยครับว่าเลขเขาว่าคิดต่อยอดและคนอื่นทำต่อดีนะฉะนั้นแล้วงานเป็นกลุ่มเป็นคณะจะให้คุณในเร็วๆวันนี้นะครับคุณเทียนธนิตครับของผมนี่68/18เนี่ยครับอาจารย์ครับครับใช่ๆครับ68/181เนี่ยนะครับแต่ว่าผมดูจากหมายเลขเบอร์โทรมันจะมีเลข6ตัวนึงไงใช่มั้ยครับที่จะมาเกื้อกูลนะแต่ว่า8มันหายไปทีนี้4กับ8มันเป็นคู่ธาตุกันนะครับถ้าเราเอามาเป็นมิตรภาพมาเป็นเพื่อนนะฮะมาเป็นหมู่คณะแล้วนะส่วนที่เขาจะมาเกื้อกูลมีแต่ต้องใช้เวลาเหมือนคุณต้องบุกเบิกให้คนอื่นเขาละเหนื่อยแทนคนอื่นเขาก่อนใช่ไหมครับนะฮะเหนื่อยๆยากๆแต่ตัวเองนี่ก็ใจเต็มร้อยแต่คนอื่นจะติดลบกับเราก็ช่างมันนะครับไปอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมว่างอยู่ผมก็เลยทำอีกอาชีพนึงกับเพื่อนนะฮะเพื่อนแง่ผมดูดวงตัวเลขแล้วก็การเปิดมงคลไม่ทราบพอดีไหมอ๋อครับคืองี้มันจะมาอีกทีนึงอ่ะก็คือช่วงบางทีเราทำธุรกิจไม่ได้จริงแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะเติมเต็มที่บอกอ่ะงานที่คุณทำเนี่ยนะครับจะได้ผู้ใหญ่มาเกื้อกูลหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่อาจจะเป็นนักพยากรณ์หรือว่าบุคคลที่เขามีชื่อแนวหน้าชั้นนำเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมาเกื้อกูลคุณแล้วก็คุณก็แสดงมิตรภาพอยู่แล้ว
ซึ่งปลายปีเนี่ยนะครับคุณเทียนนิดน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาดีขึ้นแต่แปลกนะองค์เทพไม่ค่อยเห็นแต่องค์พระนะหลังๆก็การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเริ่มน่าจะมีแล้วแหละนะครับพยายามปรับตัวอยู่ครับผมเออนะครับพอคุณได้ทำแล้วเนี่ยมันจะต่อยอดของเดิมที่มีอยู่คือดวงตาที่3มันพอมีแต่ว่าเวลาการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าปลดปล่อยแล้วก็ปงเยอะๆนะฮะช่วงนี้นะฮะอะไรที่เข้ามาซ้ำซ้อนเหนื่อยๆนะฮะระยะนี้ก็เป็นช่วงแก้ปัญหานะครับรุนเรื่องบ้านนะฮะรอบปีหน้ามีโอกาสนะจากบ้านเช่าเป็นบ้านตัวเองมีนะฮะยังไงก็ตามต่อยอดตัวเองได้นะครับคุณก็หวังอยู่แล้วใช่ไหมฮะหวังว่าจะได้นะฮะแต่ว่าหลังจากเมษาวันเกิดผมนะฮะผมก็ขอพรของผมเนี่ยเป็นของฝันชิ้นงามให้คุณว่ามีบ้านใหม่แล้วกันถ้าช่วงเมษาจริงๆหลังสงกรานต์นะครับนะขอบคุณมากนะครับผมครับตอนนี้นิดนึงครับผมครับบ้านหลังนี้นี่ถ้าเกิดทำอาชีพดูไม่เรื่องดีไหมครับไปเรื่อยๆเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันดูแล้วให้อ่ะนะครับมันไม่ค่อยเหลือสตังค์เท่าไหร่บางครั้งเนี่ยเขาสร้างมาไม่ได้ให้คุณดูดวงอย่างเดียวยังบอกทำธุรกิจอื่นก็ได้แต่พอเวลาเราไปจับไปต้องไปมันต้องใช้เงินทุนใช่ไหมครับมันต้องลงทุนไปมันติดลบเนี่ยถึงว่ารอเวลาสักนิดไหมฮะประมาณวันที่10นะ10ก็คือวันรัฐธรรมนูญไหมนะฮะ10ธันวาไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะฮะอะไรที่ประเภทติดปมติดปัญหาเนี่ยมันแก้ไขคลายได้ให้รอจังหวะตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยทำอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นไรนะครับครับผมครับตอนนี้นิดนึงครับผมก็มาบอกขายบ้านอยู่หลังนะครับครับเลขที่89ทับ83ไม่ทราบจะขายได้ไหมครับอีกครั้งนี้ฮะเลขที่อะไรครับ89ทับ83ครับครับ83อันนี้บอกขายได้ใช่ไหมครับใช่ครับกำลังบอกขายกำลังบอกขายกำลังคำว่ากำลังนี่ไม่เกินเดือนใช่ไหมถึงเดือนยังก็คือขายมาแค่ประมาณสักเดือนกว่าโอเคจริงๆแล้วน่าจะได้ข่าวดีแล้วเนี่ยประมาณพ้นเดือนก็ได้แล้วนะครับนะฮะไม่นานครับนะครับมีแววจะได้ใช่ไหมครับไม่มีแววได้แน่ๆนะครับนะฮะมีโอกาสสูงนะครับผมครับครับผมอาจารย์ทุกคนแต่ทางอะไรก็ถามนิดนึงครับแล้วรถนี่นึงครับผมครับใช่รถ9869สีดำนะครับ9869สีดำสีดำมันเป็นมิตรกับคุณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เรื่อง9กับเรื่อง8นะครับถ้าอยู่ใกล้คือ6ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเรื่อง9เนี่ย9ตัวนี้มันเป็น9แรงปะทะนะเนื้อจะหอมด้านท้ายขูดขีดเล็กๆนะนั่นมันมีอยู่อ่ะขูดขีดเล็กๆน้อยๆมาท้ายตลอดนะครับแต่ว่าเป็นรถคู่ใจยังให้โชคให้ลาภอยู่อันนี้ไม่ได้ขายใช่ไหมแต่ว่าเป็นรถเครือกูลใช่ครับเครือกูลเรื่องครูบาอาจารย์เครือกูลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาเป็นมิตรกับคุณอยู่นะครับครับมีโอกาสได้ทำไหนไหมครับยังเอาบ้านก่อนผมรุ่นให้บ้านนะฮะมีบ้านเด่นชัดป่ะนะครับนะสมมติอย่างนี้เลยฮะขายบ้านแล้วก็แปลสภาพนะฮะรถรามันเป็นตัวประกอบมันเป็นตัวที่ผมว่าใช้คันนี้ไปก่อนสองปีนะสองปีแล้วพอสเต็ปนี้ผ่านปุ๊บเนี่ยเอาบ้านตัวนี้น่าจะเข้ามาแล้วก็มี2อย่างนะครับให้เข้าอยู่อาศัยให้เช่าอยู่อาศัยหรือว่าทำเองทำกิจการตัวอื่นนะครับมันได้ต่อยอดที่คุณได้ทำอยู่ทำบุญอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะคนใจบุญไม่อดนะฮะมีแต่ได้ก็ได้ครับไม่มีเสียนะครับมีน้องเขาฝากถามอยู่ก่อนนะตอนนี้บ้านที่181เนี่ยเขาเลี้ยงกุมารไม่ทราบว่ายังอยู่ไหมครับเนี่ยเลขแล้วนะเลขแล้วนะครับเขาเลี้ยงกุมารบ้านที่181เนี่ยครับ181ครับกุมารอยู่ไหมอ๋อกุมารอยู่ไหมน้องเขาเดินทั่วนะฮะทั่วแปดทั่วห้องนะครับแล้วก็ไปทั่วชอบไปเยี่ยมคนอื่นใช่ไหมครับคนที่นอนอยู่นะมีเด็กเล็กเนี่ยก็จะกวนนิดนึงบอกกล่าวนะครับการว่าบอกกล่าวก็คือบอกกล่าวด้วยใบสีประจามคู่นึงแล้วก็ให้ขนมนมเนยตามที่ว่าเทศกาลฤดูกาลต่างๆผลไม้ต่างๆเนี่ยนะเอาถวายซะดีนะใช้ได้อยู่เข้มข้นดีนะครับค่ะคุณถามลูกนิดนึงครับผมครับเอาสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเวลาจำกัดครับผมครับเด็กชายจักรพัฒน์ครับผมเลขบัตร819819นะครับหัวดื้อนะฮะเก่งกับพ่อกับแม่นะฮะเราก็จะต้องสอนด้วยคุณธรรมนะฮะเด็กคนนี้แกร่งเกินพ่อเกินแม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องยกขอให้ยกใครๆก็แล้วแต่นะฮะพยายามที่จริงว่าอยากให้มีโอกาสน้องเขาเนี่ยฮะพยายามให้คุณพ่อคุณแม่พาไปนะครับถวายประทีปพรมไปไม่ใช่เทียนนะฮะประทีปพรมไปในโบสถ์ในวิหารที่ชำรุดนะแล้วไปเปลี่ยนซะนะครับโดยภาวนาหรือตั้งใจทำก็ได้ก็จะมีผลดีกับน้องคนนี้อ่อนมานิดนึงนะแข็งเกินนะครับเอาละโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเทียนตะลิศนะฮะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะนะฮะคือหนึ่งสายนะครับใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ก็เยอะนักพยากรณ์ที่มาสนใจรายการแล้วก็มีหลากหลายคนนะฮะที่มาอยู่ในกลุ่มคณะเพราะว่าบอกแล้วว่าทุกคนมีศรัทธาร่วมสร้างพระนั่นเองครับค่ะแล้วเหลือช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้ลุ้นผ้ายันพระพุทธชินราชที่อาจารย์จะมอบให้ด้วย3ท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันที่4221606และ
เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะใครจะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะไปอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะเรื่องราวของการปรับแต่งชัยภูมินะโดยครูหัตถาหรือว่าดร.หัตถาเลขจิตครั้งแรกเลยที่จะได้พูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะจบรายการเราจะปิดรับทันทีตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ